คู่นี้ลงพายมีตาดูมีหูฟังใครเก๋าใครเก่งใครเนื้อใครแน่นใครหนักใครหนืดออกมาหลุยกันแบบว่าใกล้จะหกนาฬิกาจะครบธงชาติหลวงพ่อสุชาติบอกหมันไว้หมันไว้เป็นการพายชิงชนะเลิศเรือสี่สิบพิพายเที่ยวแรกร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงเรือจักรนารายณ์สอนเจ้าวิจักรโพไปร่องน้ำเมืองเทพไว้ชนะวินเรือสอนสอนเต่าต่างคนต่างบนต่างคนต่างเวียนต่างคนต่างยัดเยียดความมาใช้ใส่กันเต็มที่เต็มร้อยเต็มล้านมาจะถ่ายกันมาเอาเลยร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงมีอาชีพ15,000ร่องน้ำเมืองมีอาชีพ30,000ต่างคนต่างบนต่างคนต่างวิ่งดูที่ว่าวันชนะวินวันชนะวินจะหนีรอดปลอดภัยได้ไหมในเมื่อจักรนารายณ์กอดแล้วกอดแล้วจักรนารายณ์จะแสงได้หรือไม่ได้ไม่รู้ว่าจักรนารายณ์กอดได้แสงได้หรือไม่เทพพลชีวิตบอกว่าเรื่องนี้ถ้าอยู่นี้ดังว่าชนะได้30,000เลยถ้าเป็นแชมป์ในวันนี้แต่ว่าจักรนารายณ์มา10,000นะต่างคนต่างใส่ต่างคนต่างอัดปฐุมเจอสระบุรีไว้ต่างคนต่างเบียดต่างคนต่างมีฝั่งกันรุ่นเรือสอสอฝั่งกันนี่เรือสอจอเบียดกันแล้วใครหนีใครอยู่ใครหมดใครไปโอ้ยเอาละไว้เฮโลสารพาเอาละไว้เอาละไว้เฮโลสารพาเอาไว้จัดไปจัดไปเสาให้จัดหนักเสาให้จัดหนักปฐุมไล่เบียดเอาปฐุมไล่เบียดไล่มือไล่ขยี้ขึ้นมาดูตัวไหนเอาเทพพลชีวิตเทพพลชีวิตเสาให้ดูตัวเทพพลชีวิตปฐุมสานี่เจอกับเสาให้จัดไล่จัดไล่กอดตีแรงแสงลำขึ้นมาแสงลำขึ้นมาสอสอเต่าไล่เบียดเลยสอสอเต่าตกที่นั่งลำบากไล่ขยี้เลยเว้ยมาสิเมตรสุดท้ายเอาละเว้ยบอกว่าช่วงฉากกันครับดูที่ว่าใจจะมีกระดานกันมาเต็มลำน้ำหน้าวัดพญาจักรบอกว่าป่าปูอยู่ไม่ได้แล้วจักรนารายณ์กับเทพวัชราวิทย์ก็ไหลเข้าเส้นชัยโดยสบายสบายครับพี่น้องครับขอเสียงปรบมือพลเรือสู้กันแบบไม่มองหน้ากันครับเพราะอีกทีมนี่อยู่ทางฝั่งสปป.อีกทีมนี่อยู่ฝั่งนี้ครับมันเกมร้องโกงลงก่อนได้แปลกใจว่านี่จะนอนหลับหรือดูซิว่าจำได้ไหมกูลงเวลาชายน้ำล่องน้ำแดงนั้นเทพวัชรวิทย์อยู่ล่องน้ำแดงจะสำคัญชะไหนนั่นลงพายแล้วมาแล้วเอาละเว้ยจะปิดกองเรือเก่งหรือเปล่าตาคนตาผายกันมาเที่ยวสุดท้ายหรือเปล่าร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงเรือนี้เป็นธรรมดามีคำตำหน้าว่าวัชรวิทย์วัชรวิทย์ร่องน้ำแดงผายกับร่องน้ำเงินจากนารายจากนารายจะหนีรอดปลอดภัยหรือไม่จะได้15,000หรือไม่ร่องน้ำเงินเรือสองจอมวิจักผมไปผายแรงแสงมาผายแรงแสงมา100 เมตรแรงวัชรวิทย์เทพวัชรวิทย์ก็กัดไม่ปล่อยไล่ล้มลดต้นคอเทพวัชรวิทย์ปีแล้วจะตามทันหรือไม่ทันไม่รู้ว่าจะตามทันหรือไม่เทพวัชรวิทย์บอกว่าเที่ยวนี้คืนคือก่อนนั่นเราเที่ยวแรกพลาดไปหนึ่งเที่ยวแต่เที่ยวแรกเที่ยวนี้จะสู้ได้ไหมจากละลายจากละลายจากสระบุรีไปสบายสบายเลยเปิดท้ายไปแล้วเลยเปิดท้ายเปิดหัวต่างคนต่างคอต่างคนต่างอัดต่างคนต่างพัดเทพวัชรวิทย์บอกว่ากอดคอจะแซงได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้พี่น้องชาวเรือที่เขารอเป็นการผายชิงถ้วยเกียรติยศเอาละวิ่งไหนขนาดดูซิว่าเหลือดีจากจังหวัดปฐุมธานีเทพวัชรวิทย์ไล่เบียดขึ้นมาไล่เบียดขึ้นมาไล่สับขึ้นมาไล่กอดขึ้นมาดูซิว่าจากโอ้ยจากนารายจากเสาโฮเสาให้สระบุรีพอเสียชนิดเทพพอไปนั่งดูเล็บไซเอาด้วยเว็บไซต์อยู่ในขณะนี้เอฟซีแฟนเลยเอาด้วยสอจอดงสอจอดงวิจักหนีละโว้ร้อยเมตรสุดท้ายปิดกองเรือเก่งวันนี้หรือไม่ในนามว่าจักรนารายณ์อยู่ล่องน้ำกันครับสอจอวิจักรมาไว้เยอะครับเรือสอสอเต่าเรือเต่าบอกว่าสบายสบายครับก็ถือว่าไม่ทันจริงๆครับพี่น้องครับขอเสียงตบมือให้คู่ชิงชนะเลิศถ้วยเกียรติยศผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทหน่อยครับพี่น้องกรรมการยกธงน้ำเงินครับจักรนารายณ์จักรนารายณ์ชนะครับเที่ยวนี้